ก็ยังบำเพ็ญสร้างบารมีกับผู้ตกทุกข์ได้ยากไปอยู่อีกสักกี่วันก็คงอีกไม่กี่วันก็ดูเหตุดูเหตุก็คือดูเหตุของตัวเองว่าเรามีกำลังทำได้แค่ไหนก็ตามนั้นแต่เรายิ่งทำก็ยิ่งได้คำว่าได้ก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันชัดเจนความประเสริฐมันมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำว่าการได้มองเห็นคำว่าทุกข์นี่คือประเด็นหลักของการได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากเช่นมนุษย์ถ้าดิ้นรนกันความหมายจริงๆก็คือความดับทุกข์ดับจนถึงจุดคำว่าความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ใครพ้นทุกข์ก่อนก็สำเร็จธรรมก่อนถือว่าเป็นอรหันต์ไปใครที่ทุกข์ยังไม่พ้นก็ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับในวังวนแห่งวัฏทุกข์อยู่ก็ต้องบำเพ็ญไปถึงที่สุดก็คือความดับของทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสมาหลายพันปีแล้วว่าพระตถาคตได้พิจารณาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์ดับไปไอ้ที่คำว่าความสุขก็คือทุกข์ที่ดับไปนะทุกข์เกิดขึ้นเกิดเป็นทุกข์ไหมล่ะชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ไหมเป็นจากนั้นความดิ้นรนเป็นทุกข์ไหมเป็นดิ้นรนถึงเมื่อไรหมดลมหายใจนั่นไงมนุษย์ดิ้นรนถึงจุดก็ว่าหมดลมหายใจและทุกข์ดับหรือยังเราตอบแทนใครไม่ได้ต้องใจคนนั้นตอบเองและสิ่งสำคัญก็คือคำว่าขันธะสันดานที่เราฝังติดในรูปนามนี้มานานมากเราติดอยู่กับรูปนามของตัวเองแล้วสลัดไม่ออกเยอะมากเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นขันธะสันดานที่เราฝังยึดติดหนาเมื่อเช้าตอนที่ส่งน้ำสติก็ระลึกขึ้นมาคำนะระลึกขึ้นถึงคนจะก่อสงครามจะจับอาวุธหมายประหัตประหารให้ตายไปกันนั่นเป็นเพราะเรามองว่านั่นคือศัตรูแม้จับอาวุธก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องฆ่า
ทั้งหมดที่เป็นฝ่ายของตนกับมองว่านี่คือมิตรภาพของพวกเราที่เราจะอยู่ร่วมกันอยู่ช่วยกันต่อมาก็เลยมองบอกโอ้จิตที่มันจะสังหารที่มันจะฆ่าก็เพราะถูกกำหนดว่านั่นคือศัตรูนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำลายนั่นคือศัตรูหรือใจที่ผูกพยาบาทว่าเขาทำให้เราเจ็บทำให้เราโกรธทำให้เราเสียหายทำให้เราอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็กำหนดจิตฝังใจไว้ว่านี่คือศัตรูเราแสดงว่ามันถูกสร้างขึ้นมาในเหตุผลทั้งถูกและก็ผิดอย่างเคสเมื่อวานที่ไปบรรเทาความเดือดร้อนของญาติโยมในช่วงโรคระบาดโควิดที่ยังมีผู้ตกงานเยอะเจอโยมอายุ60กว่าเข้าไปหาเอาเป็นอะไรโยมเห็นตัวเหมือนกับโดนไฟไหม้อ๋อผมถูกน้ำกรดฮะทำไมในคอโยมพูดให้ฟังหน่อยผมมีเมียสองคนก็คือคนแรกก็คุยกันนี่แหละแต่เขาเตรียมไว้แล้วโดยผมไม่รู้เขาก็เอาน้ำกรดสาดผมและนานเท่าไหร่แล้วเรื่องเกิดตอนผมอายุ20กว่าหน่อยตอนนี้ผม60กว่าเป็นมาประมาณ40ปีเหมือนตายทั้งเป็นคำถามย้อนกลับวันนั้นหญิงคนนั้นที่รักชายคนนี้ที่บอกสามีที่เคยร่วมหอลงเตียงกันแล้วเกิดหึงหวงเกิดโกรธแค้นเกิดพยาบาทเกิดอาฆาตหรือเจ็บใจหรือศักดิ์ศรีอะไรก็สุดแล้วแต่ที่เอามาใช้ว่ามันถูกหมดแล้วแล้วสิ่งที่ทำลงไป40ปีผ่านมาเราเท่ากับฆ่าคนทั้งเป็นคนคนหนึ่งตาก็เสียไปด้วยเขาหมดสภาพเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดและเขาก็ไม่เอาเรื่องภรรยาคนนั้นและคนนั้นเขาก็หนีไปอยู่อีกจังหวัดเนี่ยถามเธอว่าไอ้ที่ทำลงไปมันถูกใช่ไหมถ้าว่าถูกสิ่งที่ทิ้งไว้คือความทรมานของชายที่ทำผิดต่อเราที่ไม่ซื่อสัตย์แต่คุณทำลายชีวิตเขาหนักกว่าที่ควรเป็นแล้วคุณก็ไม่ได้ครองคู่ด้วยแล้วคุณทำทำไมถ้าอย่างนั้นคุณไปเสียไม่ดีกว่าหรือโดยไม่ต้องไปทำร้ายเขาแล้วคุณทำร้ายเขาคุณหายแค้นใช่ไหมคุณหายเจ็บปวดใช่ไหมคุณไม่ทรมานแล้วใช่ไหมมันถูกต้องใช่ไหมแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจริงๆคุณต้องถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าเพราะไตรตรองด้วย
ไปซื้อน้ำกรดไปหามานั่นคือไตร่ตรองแล้วนะไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้าที่บันดาลโทสะคุณก็ไม่ได้ครอบครองสิ่งนี้และสิ่งที่คุณทำว่าถูกต้องผลที่รับชีวิตคุณได้อยู่กันอีกไหมผัวเมียไม่แล้วสามีคุณที่เป็นอดีตต้องเป็นคนพิการ40ปีได้อะไรบ้างคุณไม่ได้อะไรเลยสะใจใช่ไหมมันพังหมดแล้วแล้วกรรมนี้ระวังไว้ระวังไว้ครับมาเตือนไม่ฟังห้ามไม่ฟังบอกไม่ฟังชีวิตคนนั้นจะพังในที่สุดพังในที่สุดอาตมาก็เหมือนกันเหมือนกันถ้าเตือนใครแล้วก็ยังแสดงน้ำล้นแก้วเตือนไม่ได้บอกไม่ได้อาตมาต้องหยุดตัวเองเขาเลือกทางเขาแล้วให้เป็นไปตามนั้นเพราะในเมื่อถือตัวถือตนเป็นใหญ่ใครผิดหน่อยตัวเองก็ต้องเอาเป็นเอาตายต้องโวยวายต้องไม่ยอมต้องเป็นศัตรูกันให้ได้แต่ถ้าครูบาอาจารย์มาบอกมาเตือนแล้วไม่ฟังจะขุดคุ้ยความผิดถูกเพื่อเป็นความพยาบาทต่อตมาจะหยุดตรงนั้นแล้วไม่ข้ามไปอีกจากนั้นเรื่องของจิตวิญญาณของคนคนนั้นที่จะมีเวรกันเองเพราะคนที่สอนได้ยังมีอยู่ไม่ควรเสียเวลากับคนแบบนี้นี่คือคติที่ตมาจะต้องเตือนตัวเองว่าสอนคนที่ควรสอนเหมือนพุทธเจ้าจะโปรดก็เล็งญาณเหมือนกันว่าใครที่โปรดได้ใครที่ยังไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เขาต้องการเป็นแต่เราอย่าไปเป็นกับเขาเขาต้องการชนะก็ลองดูว่าความชนะพาเขาไปไหนก็ขอให้เจริญแล้วกันนะนี่แหละเราวางไว้นะนี่คือในจุดที่เป็นความเห็นว่าถูกแล้วสิ่งที่ลงท้ายคือมันอยู่กันไม่ได้มันพังไปหมดแล้วเป็นทุกข์กันทั้งหมดสุดท้ายภรรยาน้อยคนนี้เขาไม่ทิ้งนะเขาดูแลจนถึงวันนี้40ปีล่วงมาแล้วไอ้ภรรยาหลวงที่บอกรักนี่แหละรักคือการทำลายรักคือการไม่ให้อภัยกลายเป็นรักคือการทำลายมันไม่ใช่แล้วคุณโกหกตัวเองว่าคุณรักเขาคุณใช้จุดหักเหชีวิตว่าเขาทรยศคุณก็ต้องฆ่าเขาคุณมันร้ายกว่าเขาเขาผิดแต่คุณมันร้ายคุณไม่ได้มองคุณผิดใช่ไหมที่จะทำแบบนี้เดี๋ยวเวรกรรมจะกลับมา
อีกรอบแล้วคุณจะรู้เองว่าใครร้ายกว่ากันเลิกก็เลิกก็จบอยู่ไม่ได้ก็เลิกกันคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาแต่40ปีนี้หรือจะอีกกี่ปีไม่รู้คุณทำคนคนหนึ่งให้เป็นคนพิการทั้งชีวิตเห็นไหมไม่น่าทำน้ำกรดกัดจนถึงลำไส้เห็นลำไส้เขาโยมก็ต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อเซลล์เนื้อมันถูกทำลายคุณเลือกอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องหนีนึกไหมว่าคุณจบหนีแล้วใจคุณใจคุณมีความสุขแน่นะว่าสิ่งที่ทำลงไปได้ระบายแล้วความแค้นหมดแล้วความเจ็บปวดคุณหมดแล้วคุณจะไม่เสียใจกับสิ่งนี้อีกเพราะคุณได้ทำสิ่งที่ตอบโต้ไปแล้วและเขาก็พิการไปแล้วอยู่โรงพยาบาลทั้ง5เดือนครั้งแรกครั้งที่2ต้องไปเป็นเดือนทำไมไม่ไปเฉยๆซะจะทิ้งจดหมายสักฉบับว่าคุณเลือกทางของคุณเองแล้วก็ให้คุณมีความสุขของคุณนะฉันคงอยู่แบบนี้ไม่ได้ไม่ดีกว่าที่เราใช้น้ำกรดไปสาดล่ะใช่ไหมนี่แหละความชั่วร้ายความพยาบาทความเหี้ยมจิตที่ไม่ยอมใช้เมตตาพอถึงเวลาคุณใช้พยาบาทะอย่างเดียวต้องปะทะอย่างเดียวปะฉะดะอย่างเดียวแล้วจบแบบไหนอะชีวิตมนุษย์ไม่ได้บำเพ็ญศีลธรรมกันหรือนี่ไงพอถึงเวลาขึ้นมาคุณก็จับสาตราถึงเวลาคุณก็ท้าทายห้ำหั่นโต้ตอบทำลายเบียดเบียนมันไม่ใช่อ่ะรู้ไหมว่านั่นคือทุกข์เหตุของทุกข์ที่คุณไม่ยอมเลิกลาในหัวใจคุณสร้างอะไรขึ้นมานะไม่เอาแต่มาแค่บทบาทแสดงแป๊บเดียวแต่มาก็เห็นแล้วแต่มาก็หยุดแล้วมันไม่ใช่จิตที่ต้องเป็นยักษ์เป็นมารเราต้องเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยะเป็นอรหันต์นี่ไงทางที่จะเดินถ้าใครอยากจะเดินไปสู่นรกที่ใช้เพลิงเผาใจเยอะๆก็แล้วแต่นะครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นแต่ตมาคงไม่ไปด้วยแค่อยู่แค่ปากเหวยื้อกันไว้สักครู่หนึ่งเมื่อยื้อไม่ได้หยุดไม่ได้ฉุดไม่ลงไปเถอะท่านเลือกแล้วไม่มีใครเปลี่ยนท่านได้แล้วท่านเลือกวิถีจิตแบบนี้ก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะตามมาแล้วกัน
องยอมรับสิ่งที่ตามมาว่าท่านจะไม่ปกติในจิตนี้และจะเดือดร้อนในชาตาต่อไปข้างหน้าเพราะนั่นไม่ใช่บุญแต่นั่นคือบาปจะปาปกังไม่ใช่ปุญญานังไม่ใช่ปุญญาเดี๋ยวตมาก็จะยังสร้างบารมีอยู่วันนี้จะไปไหนเดี๋ยวติดตามแล้วกันอาจจะไปเช้าหน่อยวันนี้คงทำได้สักกี่วันก็ดูเท่าที่ทำเมื่อวานเห็นสองผัวเมียสามียังหนุ่มอยู่ตกงานเป็นสองสามเดือนแล้วให้เงินไว้ใช้สองพันข้าวสารไว้สี่ลูกเป็นแม่ลูกอ่อนแต่สามีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีใช้อะไรปลัดที่ตัวของตัวเองแล้วให้ลูกอยู่ในอยู่หน้าอกของชัยรัตน์แต่มามองเขายังดูแลครอบครัวอยู่ในช่วงตกงานเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนเมาหรือคนเสียสติอะไรก็ให้ข้าวไว้สี่ถุงยื้อได้สักเดือนสองเดือนเงินสองพันพอจะมีค่ารถน้ำมันไปสมัครงานอะไรคือไปเราจะสัมผัสเองรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นในแต่ละจุดบางคนน่าสงสารแต่ไม่น่าช่วยเขาทำตัวเขาเองก็ไม่นะแค่เข้าสารไปประทังชีวิตมีบ้านติดกันสองบ้านเห็นเขานั่งก้มหน้าถอดเสื้ออยู่บนรถลงไปถามอยู่กี่คนบอกทำอะไรบอกผมตกงานครับไม่มีงานทำตอนเขายังไม่จ้างทำงานอะไรก็รับจ้างทั่วไปครับงานไม่มีตอนนี้เอาแล้วกินไงก็หาเก็บผักแถวนี้กินแต่ก็ต้องถามจริงๆมีเงินเท่าไหร่เขาบอกเขามีเท่าไหร่20หรือ30หรือไม่มีเนี่ยเขาบอกไม่มีนะครับเอาแล้วอยู่ยังไงบางคนตอบก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเอาข้าวสารไปกินสามลูกสี่ลูกแล้วแต่ให้เงินไปพันนะเอาไปใช้อะไรเงินพันหอไว้ซื้อข้าวออกข้าวมีแล้วซื้ออะไรก็คงซื้อกลับอะไรบ้างนี่ไงความดับทุกข์ทางกายใช้อาหารแต่ความดับทุกข์ทางจิตวิญญาณต้องใช้ธรรมะไม่ได้ใช้ตัวตนต้องเข้าใจกันทุกข์อะไรกันเรื่องอะไรทุกข์นี้มันเป็นทุกข์ที่เราก่อขึ้นหรือทุกข์ที่เราไม่ลดลาวาสอกหรือทุกข์ที่เราพยายามแล้วก็มีหลากหลายเหมือนที่คนไปหาหมอกลับมานอนวิงหัวอยู่เงินก็ไม่มีคนป่วยด้วยไม่ได้มีเงินมีงานอายุไม่ถึง60เงินชราไม่ได้แล้วบางทีเงินตรงนั้นไม่ได้ตกมาถึงกับบุคคลเหล่านี้
ขาบอกให้ไป 3,000 นะไปเอาไว้เก็บติดตัวไปเผื่อเดินทางหาหมออะไรลุกขึ้นก็จะไม่ค่อยไหวนะเนี่ยมันเป็นการต่อชีวิตไปในจุดหนึ่งที่เขากำลังเจอปัญหาด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายอะไรถามว่าเยอะไหมมันไม่เยอะหรอก 3,000 สำหรับคนป่วยแต่ว่าอย่างน้อยกำลังใจไงได้ให้เขาไว้ในเบื้องต้นที่ให้เขาต่อไปอีกสักนิดสักหน่อยก็ช่างมันเถอะอย่างน้อยเขาก็ได้รับกำลังใจเรื่องใหญ่สำหรับคนที่กำลังจนหนทางนะเมื่อวานวันก่อนคนเข้าสารจะหมดมีเงินอยู่40-50อยู่ในกระเป๋าตัวเอง25 บาทเอางั้นจะซื้อไม่ข้าวสารขาย5 กิโล10 บาทซื้อครับ25 บาทเอาไป3 ลูกก็รีบจ่ายเงินให้ผ่านไปวันเดียวคนดูตอนนี้ขึ้น400,000แล้วจะ500,000นะคือเกิน409กว่าคนเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการช่วยเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในช่วงนี้นะต้องใช้คำนี้ก่อนว่าธรรมะปกติธรรมะก็ไม่ได้ทำแบบนี้แต่มาอยู่วัดทำความดีกันในวัดญาติโยมมาก็นำพาปฏิบัติกันก็ของวัดพระพุทธแสงธรรมก็ดูว่าอาทิตย์หน้าอาจจะเปิดสำนักก็ดูอีกสักนิดหนึ่งทิศทางของทางรัฐบาลหน่อยเพราะถ้าเราเปิดแล้วของเราจะมานั่งภาวนาคนก็จะอยู่ร่วมกันเป็นหลักร้อยๆหลายๆร้อยเนี่ยก็ป้องกันโยมนั่นแหละถึงยอมช้าสักนิดเพราะบางแห่งเขาก็เปิดปกติกันแล้วคือเข้าใจแต่ว่าขอดูอีกสักนิดเพราะไม่อยากให้ตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเราไม่รักษากฎก็ดูว่าทางบ้านเมืองเขาอนุญาตให้เรามาร่วมในการปฏิบัติที่คนเป็นร้อยๆอยู่ด้วยกันก็เคารพเพราะทุกคนเหนื่อยกันมาแล้วทุกคนก็พยายามหยุดโควิดเพื่อชาติกันมาแล้วก็ลองดูอีกสักนิดสักอาทิตย์เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะติดตามของวัดพระพุทธแสงธรรมก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะวันนี้ตั้งใจกันยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุ
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒฺาปัจจายโนจัตตารโหธรมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะรังอายุโดวะภะระโดวะทีโรวันนะโดวะปฏิภาณโดวะสุขัสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบาลังวันนางสุขันจะปฏิบาณโดดีคายุยะสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัมบาบุตธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบาธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมร่วมรับประทานอาหารนะและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพทานอาหารร่วมกัน